Thank you.
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ทัพทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่าทัพทรงเป็นร่มโพไซในนภาทัพทรงเป็นพระราชาของข้าไทยเป็นอย่างคงเชื่อลงใจไทยทั่วถิ่นเป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินชายพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัยขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาลด้วยหนึ่งพระมัทลุงที่เฉียบแหลมด้วยสองพระหัตถ์ที่แต่งแต้มมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ของชาติไทยดังบทเพลงฟ้าหุ่นดินศิลปินต้นฉบับโดยคุณจอมขวัญกัลยาณาแต่งโดยครูชลทิงทานทองและขับร้องโดยนางสาวนานิชาวสุวรรณนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการชั้นปีที่3ครับเรานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะและในวันนี้นะครับพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะนำบทเพลงอะไรนั้นมาฝากแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจะต้องติดตามชมแล้วนะครับใช่แล้วล่ะค่ะและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำและทัศนาไปกับบทเพลงที่สนุกสนานและเร่าร้อนตามท่วงทำนองเพลงถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ครับชอบครับโอ้ยเริ่มมาเอาเลยค่ะส่งหน้าดาวจริ
ช่จ้ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะมึงมาอะไรกันคะพี่นาคินมึงไม่ใช่อย่างที่ดาวเห็นใช่ไหมคะไหนพี่บอกว่าพี่รักดาวคนเดียวไงคะพี่เคยบอกกับดาวว่าดาวเป็นผู้หญิงน่ารักอ่อนหวานแล้วสิ่งที่ดาวเห็นตรงหน้านี้มันคืออะไรหรอคะพี่ช่วยอธิบายให้ดาวเข้าใจหน่อยได้ไหมช่วยอธิบายให้ดาวหน่อยนะได้สิดาวพี่อธิบายให้ดาวฟังว่าพี่เบื่อเบื่อความใส่ซื่อของเธอเป็นคนแล้วเข้าใจไหมไปหาอะไรดื่มกันดีกว่านะคะไปกันทั้งเดือนไปกันเถอะค่ะดาวหนูไม่ต้องสนใจลูกผู้ชายชั่วๆแบบนั้นหนูไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องร้องไห้นะนี่ก็ได้เวลาแล้วขึ้นเวทีดีกว่าลูกดาวไม่เสียดายอะไรกับผู้ชายที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวดาวหรอกค่ะเจนคืนนี้ดาวจะขอเปลี่ยนเพลงค่ะดาวWe'll be right back.
โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของเราในวันนี้ครับและพวกเรานะครับรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาประกวดในโครงการการขับร้องเพลงแผ่นลูกทุ่งพร้อมผ่านเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งเรศวรครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะและในโอกาสนี้เราต้องขอขอบคุณไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้และเปิดโอกาสให้พวกเราได้มามอบความสุขและแสดงความสามารถในเวทีอันสูงเกียรตินี้ค่ะและในวันนี้นะครับพวกเรา